ความสำเร็จของผมที่คนอื่นเห็นมีเพียง 1% อีก 99% ที่เหลือมาจากความล้มเหลวนี่คือคำพูดส่วนหนึ่งจากปากของชายคนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาก็กลายมาเป็นผู้ก่อตั้งหนึ่งในแบรนด์รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นใช่ครับเรากำลังจะพูดถึง Honda สนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76ย้อนกลับไปในวันที่17พฤศจิกายนปี1906ที่จังหวัดชิซูโอกะคู่สามีภรรยาจิเฮฮอนดะและมิกะฮอนดะได้ให้กำเนิดเด็กชายโซอิจิโร่ฮอนดะขึ้นมาโดยนายจิเฮผู้เป็นพ่อทำงานเป็นช่างตีเหล็กและซ่อมจักรยานเก่ามาขายส่วนมิกะผู้เป็นแม่ก็ทำงานเป็นช่างทอผ้าโซอิจิโร่ในวัยเด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและได้คลุกคลีกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆจากการช่วยพ่อซ่อมจักรยานจนกระทั่งมีรถคันหนึ่งขับผ่านหมู่บ้านที่โซอิจิโร่อาศัยอยู่ทำให้เขาตื่นเต้นมากถึงกับวิ่งไล่ตามรถคันนั้นจนหายลับสายตาไปนับได้ว่าเป็นความทรงจำที่อยู่กับโซอิจิโร่ไปทั้งชีวิตเลยครับและจุดประกายความฝันที่อยากจะออกแบบและสร้างรถยนต์ของตัวเองเวลากรรมแรกๆของโซอิจิโร่ค่อนข้างจะแสบหน้าดูเลยครับเมื่อเขาแอบจิ๊กเงินจากกล่องและจักรยานของพ่อเพื่อเอาไปเข้าชมงานแอร์โชว์ที่สนามบินห่างจากบ้านไปประมาณ20กิโลเมตรแต่ว่าค่าตั๋วดันแพงกว่าที่คิดและเงินที่เอามาก็มีไม่พอแต่เมื่อในงานแอร์โชว์เป็นงานแสดงบินผ่านผลเขาจึงยืนรอชมนอกสนามบินแทนเหลี่ยมจริงๆในเรื่องของการเรียนหนังสือโซอิจิโร่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการอ่านการเขียนในตำราเท่าไหร่ครับเขากลับชอบในการสร้างสรรค์ในงานประดิษฐ์ซะมากกว่าจนเมื่อเขาอายุ15ปีโซอิจิโร่เห็นโฆษณาประกาศรับสมัครงานของอู่รถยนต์ชั้นนำอาร์ตโชไกบนนิตยสาร Bicycle World Magazineเขาจึงไม่ลังเลที่จะลาออกจากโรงเรียนและส่งจดหมายสมัครงานทันทีในปี1922ซึ่งในช่วงเดือนแรกๆงานที่เขาได้รับจากยูโซซากากิบาระผู้เป็นเจ้าของอู่มีเพียงแค่ทำงานจิปาถะและเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกของซากากิบาระซะงั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้โซอิจิโร่ถอดใจเลยสักนิดครับเขาทุ่มเทและไม่เกี่ยงงานเลยแม้แต่นิดเดียวจนในที่สุดก็ได้เรียนรู้งานช่างซ่อมรถยนต์อย่างที่ตั้งใจไว้และกลายเป็นช่างยอดฝีมือของอู่ในปี1923สากากิบาระฟอร์มทีมแข่งรถขึ้นมาภายใต้การสนับสนุนของโซอิจิโร่และทีมช่างคนอื่นๆ13พฤศจิกายนปี1924ทีมแข่งจากอู่อาร์โชไกเข้าแข่งขันในรายการ Japan Motor Car Championship และคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จโดยที่มีคินิจิสากากิบาระน้องชายของยูโซสากากิบาระเป็นนักขับและโซอิจิโร่ฮอนดะเป็นช่างเครื่องนั่งประกบข้างไปด้วยกันหลังจากที่ทำงานอยู่ได้6ปีโซอิจิโร่ในวัย21ปีที่สำเร็จวิชาจากซากากิบาระก็ได้รับความไว้วางใจและส่งเขาไปเปิดสาขาที่บ้านเกิดในปี1928ตลอดเวลาที่เขาทำงานอยู่ในอู่นี้เขาได้รับอิสระในการทำงานค่อนข้างมากจึงทำให้เขามีโอกาสที่จะได้ผลิตสิ่งใหม่ๆจนได้รับฉายาว่าเอดิสันแห่งเมืองฮามามัตสึผลงานของเขาในช่วงเวลานั้นก็มีทั้งรถยนต์ดัดแปลงรถแข่งหรือแม้กระทั่งเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานเดือนตุลาคมปี1935โซอิจิโร่ก็ได้แต่งงานกับซาจิอิโซเบะและในเวลาต่อมาเธอคนนี้แหละครับที่จะเป็นตัวละครสำคัญสุดๆในเรื่องราวชีวิตของเขาหลังจากนี้และเธอยังทำงานบัญชีให้กับอู่อาร์โชไกสาขาฮามามัตสึที่เติบโตจนมีพนักงานมากกว่า30คนวันที่7เดือนมิถุนายนปี1936โซอิจิโร่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันเปิดสนามทามากาวะสปีดเวย์สนามแข่งรถแห่งแรกของญี่ปุ่นอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้โซอิจิโร่บาดเจ็บที่ตาซ้ายแต่เบนจิโร่ผู้เป็นน้องชายและเป็นช่างเครื่องที่ประกบคู่มาด้วยกันบาดเจ็บรุนแรงกว่าครับเพราะกระดูกสันหลังหักแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดความบ้าระห่ำของโซอิจิโร่ได้เพราะต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันโซอิจิโร่เข้าแข่งขันรถยนต์ต่อและจะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายในชีวิตตามคำขอร้องทั้งน้ำตาของซาจิภรรยาสุดที่รักหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นต้นมาโซอิจิโร่ก็เริ่มคิดว่างานซ่อมรถยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยเริ่มไม่ตอบสนองความทะเยอทะยานของเขาได้อีกต่อไปณเวลานั้นเขาอยากผลิตอะไหล่รถยนต์ขายแต่ก็ไม่มีนักลงทุนคนไหนสนับสนุนเลยครับเพราะมองว่าแค่ซ่อมรถขนาดนี้ก็ทำเงินได้เหลือเฟือแล้วจะคิดการใหญ่กว่านั้นให้เกินตัวทำไมเขาไม่สนใจคำสบประมาทเลยครับและได้ก่อตั้งบริษัทโตไกเซคิเฮฟวี่อินดัสทรีเพื่อผลิตแหวนลูกสูบให้กับโตโยต้าพร้อมกับเข้าศึกษาในสถาบันอุตสาหกรรมฮามามัตสึเป็นเวลา2ปีซึ่งในเวลาต่อมาสถาบันนี้ก็กลายมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยชิซูโอกะในปัจจุบันนั่นเองครับการผลิตแหวนลูกสูบเป็นไปด้วยความน่าผิดหวังครับเพราะเมื่อแหวนลูกสูบที่ผลิตส่งให้กับทางโตโยต้าจำนวน50ชิ้นกับผ่านมาตรฐานโรงงานเพียง3ชิ้นเท่านั้นความล้มเหลวในครั้งนั้นเกิดจากเขามีความเชื่อมั่นว่าถ้าทฤษฎีทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆตอนนี้พวกอาจารย์คงเป็นนักประดิษฐ์กันหมดแล้ว
วกกับว่าเขามีความมั่นใจในฝีมือมากเกินไปอีกด้วยครับทำให้เขาต้องลดอีโก้ของตัวเองและศึกษาดูงานตามโรงงานทั่วทั้งเกาะญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้การควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีมาตรฐานมากขึ้นและกลับมาบริหารโรงงานใหม่ผลิตแหวนลูกสูบได้ทีละเยอะๆและผ่านมาตรฐานของโตโยต้าในที่สุดครับนอกจากนี้เขายังได้ลูกค้าเพิ่มมาอีกด้วยก็คือนาคาจิมะแอร์คราฟต์บริษัทผลิตเครื่องบินที่เวลาต่อมาก็กลายมาเป็นแบรนด์รถยนต์ซูบารุนั่นเองสามารถย้อนกลับไปฟังประวัติได้ครับในคลิปที่แล้วเราเคยทำเอาไว้ความท็อปฟอร์มในครั้งนี้ทำให้บริษัทโทไกเซคิเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีพนักงานมากกว่า 2,000 คนในขณะที่อนาคตกำลังรุ่งอยู่ดีๆก็กลายเป็นรุ่งริ่งภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนครับเพราะจักรวรรดิญี่ปุ่นด้านทะลึ่งเปิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ในปี1937ก่อนที่ต่อมาภายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ไปห้าวกับสหรัฐอเมริกาครับด้วยการบุกโจมตีฐานทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมปี1941บริษัทโทไกเซคิในขณะนั้นก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงยุทโธปกรณ์ในตอนนั้นไคจิคาวาคามิประธานบริษัทนิปปงกากิหรือยามาฮ่าในปัจจุบันก็ร้องขอให้โซอิจิโร่คิดค้นเครื่องจักรที่ช่วยในการผลิตใบพัดเครื่องบินลบได้ทีละเยอะๆด้วยอัตราการผลิต4ชิ้นต่อชั่วโมงจากเดิมที่ผลิตด้วยมือกว่าจะได้ชิ้นนึงเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์จนในปี1942โตโยต้าเข้ามาถือหุ้นของโทไกเซคิมากกว่า 40%และโซอิจิโร่โดนลดขั้นจากประธานบริษัทมาเป็นกรรมการผู้จัดการอาวุโสหนำซ้ำครับยังต้องเสียพนักงานชายไปแทบหมดเกลี้ยงเลยครับเพราะถูกเกณฑ์ไปรบในกองทัพในขณะที่ผู้หญิงและนักเรียนหญิงเนี่ยก็ถูกเกณฑ์มาเข้าร่วมกองกำลังอาสาสมัครเพื่อทำงานในโรงงานแทนผู้ชายโซอิจิโร่จึงต้องออกแบบเครื่องจักรที่ช่วยให้ผู้หญิงที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยสามารถทำงานผลิตได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นในปี1944โรงงานโทไกเซคิที่ย่านยามาชิตะโดนลูกหลงจากการที่เครื่องบิน B-29 ทิ้งระเบิดใส่จนเหลือแต่ซากปรักหักพังเลยครับก่อนที่จะซวยซ้ำซวยซ้อนต่อในวันที่13มกราคมปี1945เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตมิคาวะจนทำให้โรงงานอิวาตะพังทลายอีกเป็นเวลา7เดือนก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะบึ้มญี่ปุ่นด้วยระเบิดนิวเคลียร์ถึง2ลูกขอเสริมเกร็ดน่ารู้นิดนึงครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลา 03:38 นาทีมีจุดศูนย์เกิดอยู่ที่ปากอ่าวมิคาวะลึกลงไปถึง11กิโลเมตรวัดระดับความรุนแรงได้ถึง 6.8 ลิกเตอร์และกินรัศมีความเสียหายราวๆ50กิโลเมตรเสียชีวิต 1,180 คนบาดเจ็บ 3,866 คนและสูญหายอีก 1,126 คนอาคารบ้านเรือนพังทลายไปทั้งหมด 7,221 หลังเสียหายหนัก 16,555 หลังและเกิดไฟไหม้2หลังครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้มันหนักหนาเกินกว่าจะฟื้นฟูไหวจนต้องตัดสินใจขายโรงงานที่ปั้นมากับมือให้กับโตโยต้าด้วยจำนวนเงินกว่า 450,000 เยนหรือประมาณ 1.2 ล้านบาทในปัจจุบันบวกกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรงประชาชนอดอยากปากแห้งเพราะความพ่ายแพ้ในสงครามโซอิจิโร่ที่เริ่มท้อและสิ้นหวังก็เริ่มใช้ชีวิตติดเหล้าเมาหัวราน้ำไม่ทำงานทำการอะไรเลยครับเป็นเวลา1ปีเต็มในเดือนตุลาคมปี1946โซอิจิโร่ก่อตั้งศูนย์วิจัยขนาดเล็กพื้นที่16ตารางเมตรในชื่อว่าฮอนดะกิจิสึเคนเคียวโชที่เมืองฮามามัตสึด้วยจำนวนพนักงานเพียง12คนเพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องจักรต่างๆสภาพการคมนาคมในญี่ปุ่นหลังสงครามนั้นเป็นไปด้วยความย่ำแย่มากครับเพราะขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักผู้คนส่วนใหญ่ต้องเดินทางด้วยการเดินหรือปั่นจักรยานเมื่อโซอิจิโร่เห็นซาจิที่ต้องลำบากลำบนขี่จักรยานกลับจากซื้อกับข้าวเขาจึงเดินดุ่มๆไปรื้อหาของเก่าๆจนเจอเข้ากับเครื่องปั่นไฟของกองทัพญี่ปุ่นที่ใช้จ่ายพลังงานให้กับวิทยุไร้สายก็เอามา DIY เป็นเครื่องยนต์2จังหวะขนาด 50cc ขับเคลื่อนด้วยสายพานมาติดตั้งบนจักรยานของซาจิและยังเอาขวดน้ำมาติดตั้งเป็นถังน้ำมันอีกด้วยครับโซอิจิโร่เอาจักรยานดัดแปลงคันนี้มาให้ซาจิลองขี่ไปข้างนอกด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้เหนื่อยกับการที่ต้องออกแรงปั่นไปซื้อกับข้าวมาเลี้ยงครอบครัวแหมเพราะความรักเมียทำให้โซอิจิโร่นี่ทุ่มสุดหัวใจจริงๆครับนับถือเลยเมื่อซาจิลองขี่ไปได้สักพักแล้วกลับมาถึงบ้านก็ได้ชี้ข้อบกพร่องต่างๆให้โซอิจิโร่ได้แก้ไขก่อนจะปล่อยออกสู่ท้องตลาดในชื่อว่าปอมปอนนั่นจึงทำให้ซาจิเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของฮอนด้านับแต่นั้นมาหลังจากที่โซอิจิโร่แก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์เขาก็ได้กว้านซื้อเครื่องปั่นไฟเหลือทิ้งมาผลิตเครื่องยนต์สำหรับติดจักรยานขายซึ่งก็ขายดีมากครับเกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างจนตามเมืองใหญ่ๆทั่วญี่ปุ่นแห่มาสั่งซื้อเป็นจำนวนมากเมื่อวัตถุดิบอย่างเครื่องปั่นไฟเก่าๆพวกนี้เริ่มหมดลงโต
โตอิจิโร่ก็หันมาออกแบบเครื่องยนต์ด้วยตัวเองออกมาเป็น Honda A-Type หรือในชื่อเล่นว่าบาตะบาตะและก่อตั้งบริษัท Honda Motor ในวันที่24กันยายนปี1948ด้วยเงินทุน1ล้านเยนหรือประมาณ17ล้านบาทพร้อมจ้างพนักงานจำนวน34คนผลิตเครื่องยนต์สำหรับติดตั้งจักรยานที่กำลังบูมในญี่ปุ่นก่อนที่ต่อมาในเดือนสิงหาคมปี1949Honda Dream D-Type ถูกผลิตขึ้นมาในฐานะรถมอเตอร์ไซค์อย่างเต็มตัวมาพร้อมเครื่องยนต์1สูบ2จังหวะขนาด 98cc พละกำลังสูงสุด3แรงม้าแรงบิดสูงสุด 4.27 นิวตันเมตรนับได้ว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จของ Honda ที่โซอิจิโร่วาดฝันเอาไว้เลยครับนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ Dream นั่นเองภายในปีเดียวกันนี้เองทาเกโอฟูจิซาวะขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อช่วยเหลือโซอิจิโร่ในเรื่องของการเงินการตลาดและการวางแผนธุรกิจถือได้ว่าช่วยเติมเต็มในส่วนที่โซอิจิโร่ไม่ถนัดจริงๆครับในปี1950เกิดสงครามเกาหลีขึ้นทำให้กองกำลังสหประชาชาติภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกามีความต้องการในการสั่งซื้อเครื่องยนต์ติดจักรยานของ Honda มากขึ้นทาง Honda จึงต้องเปิดโรงงานและสำนักงานใหม่ในกรุงโตเกียวในเดือนมีนาคมปี1951 Honda เปิดตัว Dream E-Typerถมอเตอร์ไซค์4จังหวะรุ่นแรกของ Honda และกลายมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นที่ทำยอดขายได้เยอะที่สุดณเวลานั้นในปี1952 Honda เปิดตัวเครื่องยนต์ติดจักรยานรุ่นใหม่ชื่อว่า Cup F ที่มาพร้อมสโลแกนถังขาวเครื่องแดงกลายเป็นที่สนใจของคนจำนวนมากด้วยดีไซน์ที่สวยงามและเป็นมิตรกับผู้หญิงทาเกโอเองก็เริ่มแผนการตลาดใหม่เพื่อให้สามารถแซงคู่แข่งได้ด้วยการหว่านจดหมายประชาสัมพันธ์ไปยังร้านขายจักรยานกว่า 50,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งก็มีร้านจำนวน 30,000 แห่งให้ความสนใจทาเกโอจึงดำเนินแผนการต่อโดยการเสนอขายเครื่อง Cup F จำนวน1เครื่องต่อ1ร้านตามลำดับและเมื่อร้านไหนต้องการสั่งซื้อเพิ่มก็สามารถจ่ายได้ด้วยการโอนเข้าบัญชีแบงค์ของบริษัทโดยตรงถือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่แปลกใหม่มากครับในยุคนั้นเลยและทำให้ทาเกโอประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างเครือข่ายการขายแบบอิสระและทำยอดขายได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับนอกจากนี้ทาเกโอยังเป็นคนที่วางรากฐานในเรื่องของการเช่าซื้อให้ผู้บริโภคสามารถผ่อนจ่ายกับศูนย์ได้เป็นเวลา1ปีอีกด้วยครับโดยภายในปีนั้น Honda Cup F สามารถทำยอดขายไปได้ 6,000 เครื่องในเดือนตุลาคมและ 9,000 เครื่องในเดือนธันวาคม Honda Motor ประสบความสำเร็จจนขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆในประเทศแต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ยังตามหลังอยู่ซึ่งโซอิจิโร่เองก็ยอมรับไม่ได้ครับในเรื่องนี้เขาต้องการจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งด้วยการผลิตจำนวนมากแต่คุณภาพต้องไม่ดรอปและราคาต้องสมเหตุสมผลจึงสั่งนำเข้าเครื่องจักรจากยุโรปและอเมริกาด้วยเงินลงทุนสูงถึง450ล้านเยนหรือ 1,600 ล้านบาทในปัจจุบันอาจจะฟังดูเกินตัวไปหน่อยครับแต่เพราะความกล้าได้กล้าเสียนี่เองก็ทำให้สามารถผลิตรถมอเตอร์ไซค์ออกมาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมสร้างโรงงานใหม่และจ้างพนักงานเพิ่มจาก214คนเป็น 1,337 คนเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่มากขึ้นและยังมีการออกชุดเครื่องแบบสีขาวสะอาดตาที่ไม่ว่าจะพนักงานหรือผู้บริหารทุกคนต้องใส่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและดูแลโรงงานให้สะอาดอยู่เสมอในปี1953โซอิจิโร่ปลูกฝังนโยบายให้กับพนักงานว่าคุณภาพของรถมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้าเกิน 100% เสมอเพราะหากผิดพลาดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวย่อมส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้ซึ่งนโยบายนี้ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการขายไปจนถึงเซอร์วิสหลังการขายเลยครับในเดือนมิถุนายนปี1954โซอิจิโร่เดินทางไปศึกษาการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ในยุโรปและไฮไลท์สำคัญเลยครับไปชมการแข่งขัน Isle of Man TT ซึ่งเราเองก็เคยเล่าไปในคลิปก่อนๆแล้วสามารถไปดูย้อนหลังได้ครับเมื่อกลับมาที่ญี่ปุ่นโซอิจิโร่ที่ยังไม่หายตื่นเต้นกับวงการมอเตอร์สปอร์ตก็เริ่มลงมือออกแบบรถสำหรับแข่งขันและลั่นว่าจะต้องส่งรถเข้าแข่งขัน Isle of Man TT ให้ได้วันเวลาผ่านไปจนถึงปี1958 Honda Motor ก็ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่ต่อมาจะกลายเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนั่นก็คือ Super Cup และยังกลายมาเป็นบรรพบุรุษของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบันอาทิเช่น Monkey Dream หรือแม้กระทั่งรุ่นยอดฮิตในประเทศไทยอย่างนานาสารพัด Wave เลยครับในปีต่อมาปี1959บริษัทอเมริกัน Honda Motor ถูกก่อตั้งขึ้นในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาพร้อมสโลแกนว่า You meet the nicest people on a Honda
ที่สื่อถึงภาพลักษณ์ที่สดใสดูเป็นมิตรซึ่งแตกต่างจากแบรนด์พี่มะกันที่ถูกจดจำในภาพลักษณ์ของรถมอเตอร์ไซค์คันโตๆที่คนขี่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังดูดิบๆเถื่อนๆมากกว่าทำให้ Honda Motor ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์เบอร์1ของโลกในที่สุดภายในปีเดียวกันนี้เอง Honda RC 142กลายมาเป็นรถญี่ปุ่นรุ่นแรกที่ได้เข้าแข่งขันใน Isle of Man TT และคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในปี1961ถึง2รุ่นรวดทั้ง Lightweight TT และ Ultra Lightweight TT รวมถึงยังคว้าแชมป์ในรายการ World Grand Prix หรือก็คือ MotoGP ในปัจจุบันทั้งรุ่น 125cc และ 250cc ผลงานที่ผ่านมานี้ทำให้ Honda เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกและมีการตั้งฐานการผลิตนอกญี่ปุ่นแห่งแรกขึ้นที่ประเทศเบลเยียมถึงแม้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ Honda จะกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วก็ตามแต่ Soichiro ก็ยังไม่ได้สานต่อความฝันที่เคยวาดไว้มาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ซึ่งคนรอบข้างเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยและอยากให้เขาทุ่มเทกับรถมอเตอร์ไซค์มากกว่าเพราะเวลานั้นค่ายรถต่างๆมากมายในญี่ปุ่นขับเคี่ยวกันมานานมากแล้วแต่เขาก็ไม่ได้สนใจครับย่างเท้าก้าวเข้าสู่สายการผลิตรถยนต์อย่างเต็มตัวในปี1963ด้วยการผลิตรถเคทักรุ่นแรกในชื่อ T360 ตามมาด้วยรถสปอร์ตเปิดประทุน S500 จนกระทั่งในปี1964 Honda Motor ตอบสนองความฝันของโซยจิโร่ด้วยการพัฒนาและส่งรถแข่งรุ่นแรก RA271 ไปแจ้งเกิดในการแข่งขันฟอร์มูล่า1สนามเยอรมันกลางปีและคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในสนามเม็กซิกันกลางปีในปี1965ด้วยรถ RA272 ก่อนที่ต่อมาในปี1972โซยจิโร่ก็อนุมัติให้พัฒนาและปล่อย Honda Civic ออกสู่ท้องตลาดซึ่งเราก็ได้เล่าไปแล้วถึง2ตอนสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ครับก่อนที่ในปีต่อมาโซยจิโร่ Honda และทาเคโอะ ฟูจิซาวะก็เกษียณไปพร้อมๆกันในปี1973ด้วยวัย77ปีแถมยังถูกบรรจุชื่ออยู่ในคอลัมน์25บุคคลที่น่าสนใจที่สุดแห่งปีบนนิตยสาร People Magazineนอกจากนี้ยังได้รับฉายาว่าเฮนรี่ฟอร์ดแห่งญี่ปุ่นอีกด้วยครับในช่วงต้นทศวรรษที่1980 Honda กลายเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของญี่ปุ่นและเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเจ้าแรกที่ตั้งฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาในปี1982ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์รถยนต์อันดับ3ของโลกในช่วงปลายทศวรรษนอกจากนี้ทาง American Society of Mechanical Engineers ยังเอาชื่อของโซยจิโร่ Honda มาเป็นชื่อเหรียญรางวัลสาขาการออกแบบและผลิตยานยนต์เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาอีกด้วยครับต่อมาในปี1989ชื่อของโซยจิโร่ฮอนดะก็ได้รับการบรรจุอยู่ใน Automotive Hall of Fame ที่เมืองเดียบอนรัฐมิชิแกนใกล้ๆกับกรุงดีทรอยต์ในส่วนของชีวิตหลังเกษียณของโซยจิโร่เขาใช้ชีวิตตามใจอยากกับครอบครัวเลยครับทั้งการเล่นสกีตีกอล์ฟแข่งรถร่อนแฮงไกเดอร์หรือแม้กระทั่งนั่งบอลลูนนอกจากนี้ทั้งตัวเขาและทาเคโอะยังทำข้อตกลงด้วยกันว่าจะไม่บังคับให้ลูกชายของตัวเองมาสานต่อธุรกิจของตัวเองอีกด้วยครับซึ่งลูกชายของโซอิจิโร่ที่พูดถึงอยู่นี้เขาก็คือฮิโรโทชิฮอนดะผู้ก่อตั้งทีมแข่งมุกเกนมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองครับและแล้วในวันที่5สิงหาคมปี1991โซอิจิโร่ฮอนดะก็ได้จากโลกนี้ไปด้วยวัย84ปีจากอาการตับวายเป็นเวลา1วันก่อนการแข่งขันฟอร์มูล่า1สนามฮังการีซึ่งต่อมาไอตันเซนนานักแข่งฟอร์มูล่า1ทีมแมคลาเรนที่ใช้เครื่องยนต์ของ Honda ก็สามารถคว้าแชมป์เปรียบเสมือนของขวัญอำลาโซอิจิโร่ผู้ล่วงลับมาได้สำเร็จและนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัยชั้นที่1หรือเกียวกุจิสึไดจูโชอีกด้วยครับและนี่คือเรื่องราวชีวิตของโซอิจิโร่ Honda จากเด็กชายตัวน้อยผู้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ผ่านความยากลำบากความล้มเหลวและความเจ็บปวดมามากมายจนกลายมาเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์อันดับต้นๆของโลกอย่างที่โซยจิโร่ได้กล่าวไว้ครับคุณไม่ควรละทิ้งความฝันของตัวเองเพราะความสำเร็จล้วนเกิดมาจากความคาดหวังหากพบเจออุปสรรคแล้วต้องทิ้งความฝันไปความสำเร็จย่อมไม่มีวันเกิดขึ้นจริงครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าในตอนที่ยังเด็กคุณมีความฝันว่าอะไรและในปัจจุบันประสบความสำเร็จแล้วหรือยังและหวังว่าเรื่องราวชีวิตของโซยจิโร่ฮอนดะจะเป็นกำลังใจให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปจนถึงบทสรุปที่สวยงามในที่สุดครับ